ป็นเซลล์ที่มีเพื่อนโฟล์กเชฟเซตโตกัสซึ่งก็มีสีเข้มๆนะครับมองดูค่อนข้างยากแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาสีพิเศษไปย้อมนะครับมันจะเห็นแกรนูเราเรียกว่าเป็นเมตาโครมาติกแกรนูเกิดขึ้นเมตานะครับแปลว่าแตกต่างโครมาติกหรือโครมาหรือว่าสีนะฮะแกรนูหรือว่าเป็นเม็ดเล็กๆที่อยู่ในไซโตพลาสม์ของมันเนี่ยนะครับสีที่ใช้ย้อมนะครับเป็นสีน้ำเงินพอไปย้อมมันกลายเป็นสีแดงนะครับแกรนูพวกนี้ก็คือสารที่มันสร้างขึ้นมานะครับเป็นสารเกี่ยวกับในระบบภูมิคุ้มกันนะครับเห็นภาพนี้นะครับย้อมเสร็จก็จะเป็นแกรนูสีม่วงเนี่ยออกมาให้เห็นเพราะนั้นย้อมไปเฮสกีไม่ต้องไปอธิบายหาแม่เซลล์นะครับหาไม่เจอแกรนูของมันเป็นสารที่ประดิษฐ์ฮิสตามีนและก็ซีโรโทนินนะครับพวกนี้หลั่งออกไปแล้วมีผลข้างเคียงนะครับต่อในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อส่องด้วยอิเล็กตรอนไมโครสโคป EM เนี่ยจะเห็นว่าไอ้พวกแกรนูเนี่ยนะครับมันก็คือกลุ่มของเทคโนโลยีฮิสตามีนกับซีโรโทนินเนี่ยที่มันสะสมอยู่กระบวนการทำงานของมันนะครับระหว่างแมสเซลล์กับพลาสมาเซลล์เนี่ยมันช่วยกันทำงานนะครับโดยเริ่มจากพลาสมาเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวสร้างแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีเนี่ยเป็นสารโปรตีนซึ่งเราจะใช้ชื่อว่าอิมมูโนโกลบูลินนะครับอิมมูโนโกลบูลินหรือย่อๆว่า IG มีหลายแบบนะครับอิมมูโนโกลบูลินแต่หนึ่งในอิมมูโนโกลบูลินอันนั้นก็คืออิมมูโนโกลบูลิน E นะครับเมื่อสร้างออกมาแล้วอิมมูโนโกลบูลินต่อสารภูมิแพ้เนี่ยมันจะไปยึดจับกับในส่วนของรีเซปเตอร์ที่อยู่บนแมสเซลล์ผิวเซลล์ของแมสเซลล์นะครับเฉพาะต่อตรงอย่างเช่นว่าภูมิแพ้ไปตำแยก็จะมี IgE ประเภทหนึ่งเนี่ยมาเกาะบนแมสเซลล์อันหนึ่งแพ้ในหมามุ้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแพ้แป้งบางชนิดก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะเกาะตรงนี้พอเมื่อมีแอนติเจนที่หลุดรอดเข้ามาจนถึงคอนเนคทีฟทิชชูเนี่ยนะครับแอนติเจนนี้มันจะมาจับกับ IgE นะครับตรงนี้ที่อยู่บนรีเซปเตอร์ของตัวแมสเซลล์มันก็จะทำให้เกิดกระบวนการหลั่งสารเคมีนะเรียกว่าเคมีคอลมีเดียเตอร์ออกมาจากแกรนูของตัวแมสเซลล์ผลไปมีผลต่อสมูทมัสเซลลิมฟาติกแกนสมอลบัดเวสเซลซินซิลลี่เนิร์ฟเอนดิ้งโยซิโนฟิลและก็เป็นหนึ่งทำให้เกิดอะไรได้บ้างเวลาที่เกิดภูมิแพ้อย่างแรกเลยก็คือนะครับเช่นคุณมีน้ำมูกต่างมีน้ำมูกไหลเยอะๆนะครับตรงนี้ก็เช่นกันมันทำให้มีภาพในการสร้างก็สิ่งที่สร้างเพิ่มขึ้นนะครับทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นนะครับก็จะแดงเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆเกิดขึ้นโยซิโนฟิลลิวโคไซต์หรือโยซิโนฟิลก็คือเม็ดเลือดขาวไอ้นี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภูมิแพ้นะครับมันก็จะเข้าส่วนติดกันนะครับสมูทมัสเซิลก็จะมีการหดตัวนะครับอันนั้นก็อาจจะทำให้กระดูกเอ็นตีเข้าเป็นต้นนะครับกว่าเพลทอาจจะมีการแข็งตัวของเลือดในบริเวณนั้นเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับกระบวนการเหล่านี้ก็คือไปเสริมในเรื่องของภูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นนะครับมาตัวสุดท้ายคือเพอริไซต์นะครับเพอริไซต์มันก็คือเมสเซนไทมอลเซลล์นั่นแหละนะครับมันเกาะอยู่ข้างๆเส้นแคปิลารีหรือเส้นเลือดฝอยนะครับปกติเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีอิพิธีเลียมอยู่แล้วที่เราเรียกว่าเอ็นโดทีเลียมเซลล์เนี่ยนะครับมีเพลียมันก็จะโผล่เข้าไปภายในนะครับแต่เพอริไซต์เนี่ยมันจะเป็นอีกตัวนึงที่เกาะอยู่ข้างๆนะครับตรงอิพิธีเลียมตรงนี้ตัวเอริไซต์เองเนี่ยหน้าที่โดยทั่วไปมันก็คือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนสภาพตัวมันเองเนี่ยนะครับไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นซึ่งหลักๆเลยก็คือมันจะเป็นพวกสมูทมัสเซิลนะครับอันนี้มันจะทำให้ผนังเส้นเลือดมันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ขนาดลูเมนของเส้นเลือดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาของเอริไซต์นะครับคือตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นแคปิลารีนะครับอันนี้เป็นเอ็นโดทีเลียมเซลล์นะครับที่เป็นเม็ดเลือดแดงมันก็จะมาเกาะอยู่ด้านข้างๆเพราะฉะนั้นเซลล์พวกนี้ค่อนข้างจะมองได้ยากพอสมควรเพราะว่ามันไม่ค่อยแตกต่างจากเซลล์อื่นที่อยู่รอบๆ
นะครับมองไปแล้วก็อาจจะนึกว่าเป็นเอ็นโดทีเลียมหรือมองอีกทีนึงก็นึกว่าเป็นเซลล์ของสมุนไพรเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆกับเส้นเลือดนะครับคราวนี้ลองไปอ่านในรายละเอียดเกี่ยวกับเพอร์ไซต์นะครับมันจะเป็นเปเปอร์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือการควบคุมนะครับแคปิลารีในระบบประสาทส่วนกลางโดยตัวเพอร์ไซต์เนี่ยเป็นตัวเกี่ยวข้องนะครับเปเปอร์ตัวนี้ก็จะอธิบายบอกว่าตัวเพอร์ไซต์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะของตัวเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงในส่วนเซนเตอร์นัมเบอร์ซิสเต็มนะครับเขาก็มีการพิสูจน์กันว่าทำยังไงหรือในส่วนของซีรีบัลวัตโตรหรือการไหลเวียนเส้นเลือดในส่วนซีรีบัลเนี่ยก็ถูกควบคุมนะครับด้วยตัวเพอร์ไซต์เนี่ยเป็นหลักนะฮะอันนี้อ่านเล่นๆนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับครั้งหน้าเราจะมาต่อกันนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเส้นใยไฟเบอร์ของมันคราวนี้ไม่ถามว่ามีข้อสงสัยไหมเพราะว่ามักจะไม่ค่อยจะสงสัย